บันนี้ทั่วโลกยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วปี2563กับการระบาดของโควิด-19 ทำให้เราหลายๆคนนะคะต่างต้องหันมาปรับตัวปรับพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มองในแง่ดีสถานการณ์โควิด-19 ก็ทำให้เราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นรวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ต้องหันกลับมาปรับตัวและสร้างความยั่งยืนในเชิงรุกและรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการรับมือการระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่กับหลากหลายอาชีพพร้อมร่วมพูดคุยกับคุณหมอจากกรมสุขภาพจิตเพื่อเติมพลังกายพลังใจในช่วงเวลาที่เปราะบางและอ่อนไหวเพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันค่ะโดยปกติแล้วช่วงเดือนมกราคมของทุกปีถือเป็นห้วงเวลาแห่งความสุขเป็นห้วงเวลาของบรรยากาศการพักผ่อนในวันหยุดยาวที่หลายคนต่างทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีจะได้มาร่วมกันฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับครอบครัวแต่สุดท้ายภาพบรรยากาศความสุขก็อันตรธานหายไปกลายเป็นความตื่นตระหนกหลังเกิดปรากฏการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครก่อนจะลุกลามเป็นไฟลามทุ่งกระจายไปหลายจังหวัดใกล้เคียงซึ่งถือเป็นภัยพิบัติโรคระบาดที่ไม่มีใครพึงปรารถนาเพียง3วันหลังมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ700รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงนอกจากนี้รายงานยังพบว่าผู้ติดเชื้อจากจังหวัดสมุทรสาครกระจายอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย3จังหวัดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและจังหวัดนครปฐมการวิเคราะห์ที่เมื่อวานนี้บอกไว้วันนี้จะนำกราฟมาให้ว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราร่วมมือกันจะเป็นอย่างไรจากประสบการณ์ที่ประเทศไทยเคยผ่านการรับมือกับโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขที่สำคัญก็คือความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องทำให้ยังเชื่อว่าการระบาดในระลอกใหม่นี้คนไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้เช่นกันก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อยต่างก็ต้องบอบช้ำกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเรียกง่ายๆว่าก็นั่นก็คือปัญหาปากท้องนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำลองมาดูกันนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรในขณะที่รายได้ลดลงแต่รายจ่ายยังคงที่และในบางกรณีอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำมาลีแจ่มแสงหรือเจ๊น้องแม่ค้าตลาดห้วยขวางยังคงเปิดร้านขายกับข้าวตามปกติทุกวันแม้ช่วงนี้จะมีลูกค้าบางตาเนื่องจากผู้บริโภคหลายรายไม่กล้าซื้ออาหารปรุงสุกเกรงในเรื่องของความไม่สะอาดจึงเลือกที่จะทำอาหารรับประทานเองแต่เธอบอกว่าแม้รายได้จะลดลงก็ยังดีกว่ารายได้เป็นศูนย์อย่างน้อย
ก็ยังพอมีเงินหมุนเวียนเลี้ยงครอบครัวให้พออยู่ได้เงียบมากค่ะยอดขายนี่หายไปประมาณเกิน 50% น่ะประมาณ 50% ได้ไม่มีคนค่ะคือส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขาจะไม่ออกมาเหมือนกับกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติแล้วช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาซื้อของทานกันแต่ว่าคือตอนนี้มันแทบจะไม่มีเลยน้อยมากทำดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่มีกำลังซื้อน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะท้อมากจากแต่ว่าค่าลูกน้องค่าเช่าค่าอะไรต่างๆมันไม่ได้ลดนะคะแต่ว่ารายได้เรามันลดลงก็สู้ค่ะสู้อย่างเดียวถอยไม่ได้โควิด-19 พ่นพิษส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับชายวัยเกษียณคนนี้ที่ต้องขับรถตุ๊กๆคู่ใจมารับจ้างขนผักในตลาดห้วยขวางตั้งแต่ตี4จนถึง4โมงเย็นของทุกวันจากเดิมที่เคยถึงเงินกลับบ้านวันละ1,000 กว่าบาทแต่ช่วงนี้หากหาได้200-300ก็ถือว่าโชคดีแล้วลำบากมากขึ้นกว่าเดิมคนไม่มาจ่ายตลาดแม่ค้าไม่มีแม่ค้าเขาไม่ได้ขายเขากลัวโควิดเหมือนกันแย่สุดๆเลยท้อหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้เพราะมีหนี้อยู่อ่ะต้องส่งรถอ่ะมันมีหนี้อยู่ต้องใช้เงินเดือนละ10,000 กว่าบาทโควิดเรายังป้องกันได้มียารักษาได้ไม่มีจะกินนี่มันไม่มีจะกินจริงๆนะถ้ามันไม่ได้อ่ะคิดเสมอว่าคนแย่กว่าเรายังมีเยอะคิดว่าโอ้ท้อแล้วไม่เอาไม่ไหวแล้วมันเครียดมากๆอยากร้องไห้ครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงต้องอยู่กลับบ้านก็กลับไม่ได้กลับบ้านก็ต้องขอร้องว่าอย่าออกต่างจังหวัดภายในสิ้นเดือนนี้แต่ก็ต้องทนอยู่เมื่อปากท้องยังต้องกินต้องใช้หลากหลายอาชีพจึงต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแม้ภาครัฐจะเลี่ยงการประกาศล็อกดาวน์รวมถึงผ่อนปลนมาตรการต่างๆแต่จนถึงปัจจุบันนี้ประชาชนจำนวนมากก็ยังไม่สามารถกลับมามีรายได้ที่ใกล้เคียงกับยามปกติได้หนักกว่าเยอะหนักกว่าเยอะรอบแรกมันไม่เท่าไหร่รอบสองนี่หายหมดเลยคือคนหายหมดเลย700-800ตอนนี้ก็เหลือ200-300คือค่าครองชีพมันสูงขึ้นแต่รายรับมันน้อยลงก็อยู่ลำบากเขาก็มีนโยบายเขาอยู่แล้วไงแต่เขาจะถึงเราหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องนึงมันก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนที่รัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยมันก็ต้องสู้อ่ะไม่สู้ครอบครัวจะอยู่ยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบหมดอ่ะจะเป็นลูกท่านหลานเธอเลือกจะเป็นยาจกเข็นใจมันมีผลกระทบหมดอ่ะโอ้จะให้รัฐบาลช่วยอะไรรัฐบาลก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองไปโอ้ท้อบางทีป้าน้ำตาไหลเลยนะมันท้อบะเนี่ยขายเนี่ยถ้าป้าไม่เลอย่างนี้ก็ไม่หมดไม่ขายก็ไม่ได้เดี๋ยวทุนที่เรามีไว้ใช้จ่ายมันก็หมดไปไอ้เราขายนี่อ้าวทุนเราก็ยังอยู่มันก็ยังพอได้ไปวันๆนึงอย่างเงี้ยผลวิจัยจาก Ipsos ปีที่ผ่านมาเปิดเผยว่าโควิด-19 ทำให้คนไทยกว่า 38% รายได้หายไปเกินครึ่งและกว่า 14% ของคนไทยถึงขั้นขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ต่างจังหวัดผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดซึ่งต่างจากกลุ่มที่มีรายได้สูงที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยโดยกว่า 39% ของคนไทยที่มีรายได้ต่ำ
หรือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทสูญเสียรายได้ไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในช่วงโควิด19นี้และถึงแม้ว่ากลุ่มที่มีรายได้ปานกลางหรือพนักงานบริษัทนะคะจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับคนที่มีรายได้รายวันแต่ในอีกมุมนึงพวกเขาเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องทำงานที่บ้านหรือ work from home แต่ในอีกมุมนึงพวกเขาเหล่านี้ก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นคำสั่งการปิดโรงเรียนของกรุงเทพมหานครจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ก็ทำให้หลายๆคนที่ต้อง work from home หรือทำงานจากที่บ้านต้องใช้เวลาทั้งการทำงานและดูแลลูกไปพร้อมๆกันมาลองดูนะคะว่าแล้วในแต่ละครอบครัวนั้นเขาจะมีการพูดคุยหรือแบ่งหน้าที่กันอย่างไรกันบ้างOkay, very good, everyone. Well, we live in Bangkok. เสียงทักทายของคุณครูผ่านจอคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่เด็กชายเสรวิทย์พงอนันต์หรือน้องต้นกล้าเริ่มคุ้นเคยหลังจากต้องเรียนออนไลน์มาแล้วช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งกรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกว่า437โรงเรียนไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานศึกษาน้ำตาลทรายแดงตวงด้วยอะไรมาเท่ากับอันนี้เขาใส่ถ้วยเป็นถ้วยตวงต่อมามาดูอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะอันนี้เรียกว่าน้ำตาลทรายในแต่ละวันรัสลินเกศสุวรรณนนท์ต้องแบ่งเวลาจากการทำงาน work from home ควบคู่ไปกับการสอนลูกชายระหว่างเรียนออนไลน์ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน5วิชาหลักที่ถูกบรรจุในตารางการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนเซนต์โดมินิกเธอบอกว่าเหนื่อยกว่าการทำงานปกติอีกเป็นเท่าตัวแต่สมาชิกในครอบครัวก็ต้องยอมรับและปรับอารมณ์ความเครียดเปลี่ยนความคิดมองข้อดีของการอยู่ร่วมกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสำคัญในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเรื่องเรียนเนี่ยลูกในช่วงที่เราหยุด work from home ลูกก็ต้องแบบเรียนออนไลน์ไปด้วยกลายเป็นลูกเราก็ต้องดูซึ่งงานการทำที่บ้านไม่ได้หมายความว่ามันประสิทธิภาพจะต้องดรอปกว่าที่ทำที่ออฟฟิศใช่ไหมมันก็เลยเหมือนทำงานที่บ้านยังไงให้ได้ประสิทธิภาพเหมือนกับทำที่ออฟฟิศซึ่งเราก็ต้องทำเต็มเวลาเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงน่ะเราอยู่บ้านลูกก็ยังคงต้องมีคนดูแลเพราะลูกเลยยังเล็กแม่ทำงานข้างบนเนาะก็จะต้องลงมาดูลูกบ้างขนาดลูกสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้พอสมควรเรายังต้องลงมาดูทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเพื่อมาดูว่าเขาตั้งใจเรียนไหมวิชาที่พูดผ่านไปแล้วหรือยังเขาทำการบ้านตามที่ครูบอกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคอยติดตามตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวของเขาได้อันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงที่แบบถือว่ากระทบไหมก็กระทบกับการทำงานของเราเหมือนกันเนาะThis is a town. ถามว่าเกิดความเครียดขึ้นในครอบครัวไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเนาะจากคนที่เขาเคยเป็นเสาหลักวันนี้เขาต้องอยู่บ้านดูแลลูกคือผู้ชายเนาะปกติธรรมชาติก็จะอาจจะรู้สึกว่าแบบเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คนเป็นภรรยาก็ต้องเข้าใจส่วนลูกเนี่ยมันก็เหมือนพ่อกับลูกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะเขาคุยกันมากขึ้นจากปกติที่แบบพ่อกับดึกแม่ก็นอนแบบพาลูกนอนเพราะแม่ทำงานเป็นเวลากลายเป็นแบบพ่อเขาสามารถเอาลูกเขานอนได้แม่ก็ทำงานจะดึกดื่นอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ต้องเดินทางพอปิดคอมปุ๊บปิ้งกลับมาถึงที่บ้านเลยเราไม่ต้องแบบนั่งรถฝ่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็กระชับเวลาในครอบครัวได้มากขึ้นคิดว่าทุกคนมีปัญหาและได้รับผลกระทบหมดแต่จะได้มากได้น้อยอาจจะต่างกันคนที่มีลูกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามีเขามาแล้วเราต้องผลักดันเขาให้ผ่านไปได้ถ้าเราไม่เข้มแข็งลูกเราจะอยู่ยังไงต่อให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าสามีเราไม่ไหวเราก็ต้องไหวหรือถ้าเราไม่ไหวสามีเราก็ต้องไหวคือมันคือความเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นอยากให้จับมือกันและอดทน
ซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ถือเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติที่ผ่านมาเริ่มทยอยฉีดแล้วในหลายประเทศโดยคนไทยจะได้รับวัคซีนล็อตพิเศษจากประเทศจีนจำนวน2ล้านโดสในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนี้ซึ่งล็อตแรกมีแผนเตรียมที่จะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงก่อนถึงมีวัคซีนเนี่ยประมาณกุมภาเราก็มีวัคซีนต้องเรียนงี้ว่าวัคซีนเนี่ยมาฉีดเพื่อป้องกันการระบาดในรอบต่อๆไปนะเพราะไม่ใช่ฉีดปุ๊บการระบาดที่กำลังเป็นอยู่นี่มันจะสงบครับแล้วก็พอฉีดวัคซีนปุ๊บฉีดไปปุ๊บเข็มแรกก็ต้องเข้าใจทุกใครฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วบอกว่าโอ้ยฉันฉีดแล้วไม่ได้หรอกครับพอ2สัปดาห์เนี่ยมันอาจจะภูมิคุ้มกันขึ้นสัก 60% นึงอ่ะเหมือนที่ฉีดที่อเมริกากันตอนนี้ของไฟเซอร์ใช่มั้ยฮะฉีด mRNA เนี่ยเพื่อนผมที่เป็นหมอก็ฉีดอยู่ที่นู่นนะฮะก็บอกคำแนะนำคือฉีดไป2อาทิตย์ก็ยังไม่ป้องกันไม่ได้นะอยู่ยังป้องกันตัวเองทุกวิธีอยู่นะเพราะมันขึ้นแค่ 60% แล้วหลังจากนั้นอีก18วันเขาก็ไปฉีดเข็ม2แล้วก็บอกเข็ม2เนี่ยก็ต้องรอระยะเวลาอีกสักระยะนึงนะอีกสัก 2-3 อาทิตย์มันจะขึ้นไปถึง 95% สำหรับป้องกันได้แต่ถามว่ากว่าจะถึงนั่นก็แสดงว่ามันผ่านไปอีกเกือบเดือน2เดือนถูกมั้ยฮะมันการระบาดที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปหยุดการระบาดตรงนี้แต่มันจะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหม่หรือระลอกใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าวัคซีนตัวนี้ฉีดปุ๊บจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่คาดการว่าไวรัสที่เป็นไวรัส RNA แบบนี้เหมือนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมักจะฉีดได้ประมาณปีนึงก็ต้องฉีดเพราะภูมิคุ้มกันมันจะตกหรือมันอาจจะเปลี่ยนลักษณะนิดหน่อยก็ต้องปรับวัคซีนหมายความว่าปีนึงฉีดทีปีนึงฉีดทีเหมือนไข้หวัดใหญ่แม้หลายคนจะมองว่าการกลับมาระบาดของโควิด-19 รอบนี้รุนแรงและรวดเร็วกว่ารอบแรกเมื่อต้นปี2563สาเหตุหลักที่พูดถึงก็คือวิวัฒนาการที่กลายพันธุ์ทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายคนได้ง่ายขึ้นซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาแนะ6วิธีในการดูแลร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอันได้แก่1การลดความเครียด2พักผ่อนให้เพียงพอ3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้ว 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5. รับประทานอาหารต้านโรคที่นอกเหนือจากอาหารหลัก5หมู่ 6. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นั่นเองนอกเหนือจากจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะคะสุขภาพใจที่เข้มแข็งก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพราะจะทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีสติในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ออกมาแนะนำวิธีสังเกตอาการว่าเรานั้นอยู่ในภาวะเครียดหรือไม่รวมไปถึงวิธีการรับมืออย่างไรให้ใครกังวลและไม่ยอมจำนนต่อโรคภัยท่ามกลางการเผชิญกับภาวะภัยพิบัติโรคระบาดส่งผลให้สภาพจิตใจของผู้คนเริ่มเปราะบางดังนั้นวัคซีนใจคือหนึ่งในยาชูกำลังจะเพิ่มภูมิคุ้มกันทางใจให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนให้สามารถกลับมาแข็งแรงและรับมือกับทุกวิกฤตโดยเฉพาะปัญหาโควิด-19 ได้ก็เราติดตามสถานการณ์เรื่องความตึงเครียดของประชาชนนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะขึ้นลงตามสถานการณ์มีนาคมปีที่แล้วก็ขึ้นสูงไปที่ผู้ที่มีความเครียดสูงมากเกินกว่าปกติเนี่ยประมาณ4%แล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงเมื่อปลายธันวานะคะที่เริ่มมีสถานการณ์เรื่องการระบาดในประเทศอีกครั้งนึงก็เริ่มมีสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นกลับมาอีกครั้งนึงนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราเพิ่มการเฝ้าระวังอีก2เรื่อง1เครียดมากอันที่2คือภาวะตื่นตระหนกอ
จะเห็นว่าการระบาดระลอกใหม่เนี่ยทำให้ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกตกใจเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะสิ้นสุดการระบาดใช่ไหมคะแต่ในที่สุดเราต้องกลับมารับมืออีกครั้งหนึ่งกับอีกเรื่องนึงที่เราตามมาโดยตลอดก็คือเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกอ่อนล้าคือมันเครียดมานานแล้วก็พยายามมีความหวังละว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดทุกคนก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจสถานการณ์ว่าจะกลับมาฟื้นตัวเองได้มากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องความเครียดความตระหนกแล้วก็ความอ่อนล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยค่ะอยากบอกว่าขอบคุณคนไทยมากเลยค่ะทั้งเรื่องความร่วมมือในเรื่องการควบคุมโรคพวกเราทำได้ยอดเยี่ยมมากนะคะพวกเรามีพลังอึดพึดแล้วก็สู้กันมากนะคะจนเราผ่านมาใน1ปีแรกไปได้ด้วยดีนะคะหมอก็ยังมีความมั่นใจที่ลงสำรวจก็ยังพบว่าทุกคนก็ยังพยายามมองว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกคนยังพยายามที่จะส่งมอบความรู้สึกดีๆนะคะก็คิดว่าหลายท่านบอกว่าพอสู้ไหวก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ยังสู้ไหวนะคะได้ส่งแรงใจและกำลังไปให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราถ้าเรารวมกลุ่มดูแลซึ่งกันและกันและส่งกำลังใจให้กันได้แบบนี้ในคนไทยด้วยกันนะคะก็มั่นใจว่าเราน่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสุขภาพจิตยังแนะวิธีการก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ที่ต้องรับมือด้วย5พลังใจที่สร้างสรรค์นั่นก็คือ 1. ตั้งสติด้วยพลังใจที่เข้มแข็งอย่าท้อแท้หรือหมดหวัง 2. ปรับตัวและปรับใจเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาด้วยความมุ่งมั่น 3. สำรวจความสามารถของตนเองเรียนรู้หรือฝึกฝนรวมทั้งหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 4. มันกระตุ้นพลังใจที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความมุ่งมั่นให้กับตนเองและ 5. ส่งต่อพลังใจที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่นโดยการบอกเล่าประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้เพื่อให้ผู้อื่นเกิดพลังใจซึ่งการให้ก็ถือเป็นการสร้างพลังใจที่ดีเช่นกันค่ะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอขอเพียงเราเตรียมพร้อมและรับมืออย่างมีสติโรคระบาดอาจจะทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภัยแต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้หันกลับมาเห็นศักยภาพของเราเองและหันมาดูแลตัวเองอย่างดีมากขึ้นโรคระบาดอาจจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักแต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้หันกลับมาทบทวนตั้งหลักเริ่มต้นก้าวไปใหม่อย่างก้าวกระโดดขอเพียงเราไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้มองหาโอกาสทางเลือกทางรอดอยู่รอบๆตัวเราเสมอค่ะและรายการรู้สู้ภัยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกอาชีพทุกสาขาให้ปลอดภัยและแข็งแรงและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์11 น.ทางไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ